สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่ควรระวังนะคะคำคล้ายกันในภาษาอังกฤษมีเยอะแยะมากมายนะคะถ้าใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนพูดประโยคผิดใช้คำศัพท์ผิดนะคะความหมายเปลี่ยนเลยค่ะ bottle bottle ขวดbottle bottom ก้นล่างสุดเช่นพวกก้นขวดค่ะ button กระดุมสามคำนะคะ bottle bottom buttonเห็นไหมออกเสียงคล้ายๆกันนะคะเวลาใช้เวลาพูดนะคะเวลาเขียนก็ให้ระวังด้วยนะคะตัวอย่างประโยค Where can I refill a water bottle? Where can I refill a water bottle? ฉันจะเติมน้ำในขวดได้ที่ไหนขีดเส้นใต้ใช้ bottle ก็คือขวดนะคะถ้าเราไปออกเสียงผิดหรือสะกดผิดเป็นbottom ฉันจะไปเติมน้ำในก้นได้ที่ไหนความหมายเปลี่ยนเลยนะคะหรือเอาคำว่ากระดุมนะคะ button มาใช้แทนก็ผิดฉันจะไปเติมกระดุมน้ำได้ที่ไหนคนฟังก็จะงงๆนะคะคำต่อมา custom แปลว่ากำหนดเองนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่อาจจะเห็นในมือถือหรือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะคัสตอมก็คือการกำหนดระยะเองกำหนดกรอบเองนะคะคัสตอมคำต่อมา customs เติม s นะคะ customs แปลว่าศุลกากรค่ะ customs ศุลกากรคำต่อมา customer ลูกค้านะคะ customer ลูกค้า he is my customer เขาเป็นลูกค้าของฉัน he is my customer เห็นไหมคะตรงที่ขีดเส้นใต้นะคะถ้าใช้ผิด he is my customs เขาเป็นศุลกากรของฉันนะระวังค่ะ customer ลูกค้า rice แปลว่าข้าวนะคะ rice นะคะ rice คำต่อมา right แปลว่าขวานะคะขวามือหรือแปลว่าถูกต้องก็ได้นะคะ right light แปลว่าแสงหรือแปลว่าเบาก็ได้นะคะ lightสะกดด้วยตัว L นะคะเป็น light คำอีกคำหนึ่ง lice คำนี้แปลว่าเห็บเหานะคะระวังให้ดีนะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ I want to eat some rice ฉันอยากกินข้าวตรงสีชมพูนะคะ rice แปลว่าข้าวถ้าเราออกเสียงผิดออกเสียงเป็นตัว L กลายเป็น I want to eat some rice แปลว่าเห็บเหานะคะก็จะแปลว่าฉันอยากกินเห็บกินเหานะคะต้องระวังการออกเสียงให้ดีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ Turn on the light แปลว่าเปิดไฟนะคะบางทีจำไปพูดผิดกลายเป็นพูดว่า Turn right แปลว่าเลี้ยวขวานะคะต้องระวังอย่าจำสับสนกันค่ะ food อาหาร food อันนี้จะเน้นตัวท้ายนะคะตัวดีก็คือตัวดอเด็กเนาะ food อาหารคำต่อมา foot เท้านะคะถ้าออกเสียงเป็นตัวทอทหารตัวทีfoot แปลว่าเท้านะคะอีกคำหนึ่งfruit แปลว่าผลไม้นะคะสามคำนี้
ถ้าฟังเผินๆนะคะออกเสียงคล้ายๆกันแต่ว่าจริงๆแล้วออกเสียงต่างกันหมดเลยนะคะเราใช้ต้องระวังตัวอย่างประโยค I cook Thai food every day I cook Thai food every day ฉันทำอาหารไทยทุกวันถ้าคำที่ขีดเส้นใต้ food ลงท้ายด้วยตัวดีเราออกเสียงผิดเป็น food food ออกเสียงเป็นท้อทหารก็จะแปลว่าฉันทำเท้าไทยทุกวันเลยนะคะทำเท้าไทยทำอะไรนะคะระวังการออกเสียงท้ายให้ดีค่ะถ้าเราจะบอกว่า I cook Thai fruits every day มันก็ความหมายอาจจะพอได้อยู่บ้างนะคะว่าฉันทำผลไม้ไทยทุกวันเลยนะคะทำอาจจะทำอะไรสักอย่างนึงค่ะมันก็ยังพอกินได้ค่ะแต่ถ้าเป็น foot ที่แปลว่าเท้ามันทานไม่ได้เลยค่ะคำต่อมา accept ยอมรับตกลง except แปลว่ายกเว้น access เข้าถึง assess ประเมิน asset สินทรัพย์เยอะมากเลยนะคะ5คำมาดูตัวอย่างที่พบบ่อย Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? คุณรับบัตรเครดิตไหมนะ accept แปลว่ารับไหมถ้าออกเสียงผิดเป็น Do you accept credit cards? คุณยกเว้นเครดิตการ์ดไหมคุณไม่เอาเครดิตการ์ดไหมมันจะงงๆนะคะออกเสียงให้ถูก Do you accept credit cards? คุณรับบัตรเครดิตไหม Effect ส่งผลกระทบต่อ The helmet law affects Thai people The helmet law affects Thai people กฎหมายหมวกกันน็อกส่งผลต่อคนไทยนะคะ affects เป็นคำกริยาค่ะส่งผลยังไงส่งผลดีเนาะปลอดภัยขึ้นนะคะ effect แปลว่ามีผล effect the helmet law is in effect the helmet law is in effectกฎหมายหมวกกันน็อกมีผลแล้วก็คือมีผลในการบังคับใช้แล้วนะคะ The helmet law is in effect Dessert แปลว่าของหวานขนมหวานนะคะ Dessert ของหวานคำที่คล้ายกัน Dessertแปลว่าทะเลทรายนะคะออกเสียงให้ถูกนะออกเสียงผิดจะได้กินทรายแทนนะคะตัวอย่างประโยค I enjoy eating desserts ฉันชอบกินของหวานนะคะถ้าออกเสียงผิดเป็น desserts ก็กินทะเลทรายไปเลยจ้ะข้อสังเกตนะคะถ้าเป็นของหวานจะมี double s 2ตัวติดกันแต่ถ้าเป็นทะเลทรายจะมีตัว s ตัวเดียวนะคะอ่านว่า des ก็คือให้จำว่าถ้าเป็น des ทะเลทรายก็คือตายไปเลยนะคะถ้าเป็นของหวานก็เป็น dessert ก็คือหวานดีอร่อย massage แปลว่านวดนะคะอันนี้จะต่างกันตรงตัว a นะคะ massageMessage แปลว่าข้อความนะคะ Massage ก็คือนวด Message ก็คือข้อความ Did you read my message? คุณอ่านข้อความของฉันหรือยัง Did you read my message? ระวังถ้าพูดผิดเป็น Did you read my massage? คุณอ่านนวดของฉันหรือยังความหมายเพี้ยนเลยนะคะship เรือ ship
เอาแบบวิธีจำง่ายๆเทคนิคของครูตัว SH เท่ากับชอช้างนะคะคำต่อมา sheep แปลว่าแกะนะคะออกเป็นสระอีนะ sheep คำถัดมา sheep สั้นนะคะ sheep ออกเสียงแบบชอช้างเฉยๆเนี่ยนะคะ ch ก็คือชอช้าง sheep แปลว่าราคาถูกนะคะ sheep มันฝรั่งทอดหรือบ้านเราเรียกเฟรนช์ฟรายนั่นแหละค่ะชิปมันฝรั่งทอดออกเสียงคล้ายกันนะคะ4คำนี้ฟังดีๆ This is our sheep farm This is our sheep farm นี่คือฟาร์มเลี้ยงแกะของเรา Sheep farm ถ้าออกเสียงเป็นเสียงสั้นเป็นชิปฟาร์มก็เป็นฟาร์มมันฝรั่งทอดไปนะคะให้ระวัง SH กับ CH นะคะ is แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะ is eat กินอีกคำหนึ่ง it มันมาใช้3อันด้วยกันใน1ประโยค It is eating grass It is eating grass มันกำลังกินหญ้าอยู่มันกินหญ้าอยู่ It is eating grass It นะคะใช้แทนพวกสัตว์สิ่งของนะคะที่เป็นอันเดียว is เป็นคำกริยาเนาะ eating ก็คือการกินนะคะเติม ing ด้วยว่ากำลังกิน It is eating grassมันกำลังกินหญ้าอยู่อาจจะหมายถึงแกะฟาร์มเมื่อกี้นะคะ meat พบ double e เท่ากับสระ e นะอย่าลืม meat พบ meat อันนี้ ea ก็เป็นสระ e เหมือนกัน meat อันนี้แปลว่าเนื้อนะคะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะยังไม่แยกประเภทนะคะแต่รวมเหมาว่าเป็นเนื้อสัตว์นะคะmeat miss ตัว i เท่ากับสระอีค่ะแปลว่าคิดถึงหรือแปลว่าพลาดก็ได้นะคะตัวอย่างประโยค I miss you ฉันคิดถึงเธอถ้าเราใส่เป็น I meet you เป็นฉันพบเธออันนี้ก็ยังพอเข้าใจได้การออกเสียง meet ที่แปลว่าพบกับ meetที่แปลว่าเนื้อมันคล้ายๆกันนะคะจะเป็นปัญหาตอนเขียนมากกว่าต่อมา row row แถว low low ต่ำ roll ม้วน avoiding low bridge หลีกเลี่ยงสะพานต่ำavoiding low bridge นะคะประโยคนี้ใช้คำว่า low ที่แปลว่าต่ำนะคะ low ถ้าผิดมาเป็น low bridge avoiding low bridge หลีกเลี่ยงสะพานม้วนนะคะความหมายเปลี่ยนนะไม่ได้นะความต่างในการออกเสียงก็ทั้งตัว r แล้วก็ตัว l นะคะ roll กับ lowคำต่อมา contact แปลว่าติดต่อค่ะ contract แปลว่าสัญญานะคะต่างกันตรงที่ตัว r นะคะ contact ที่แปลว่าติดต่อไม่มีตัว r contract แปลว่าสัญญามีตัว r ตัวอย่างประโยค contact meone, two, three, six, six, nine, nine. Contact me 1 2 3 6 6 9 9. ติดต่อฉันที่เบอร์1 2 3 6 6 9 9นะคะ Contact อันนี้แปลว่าติดต่อนะคะถ้าออกเสียงผิดเป็น contract ก็คือสัญญาฉัน1 2 3 6 6 9 9ความหมายก็จะเพี้ยนๆไปนะคะ
โอเคประมาณนี้นะคะคำศัพท์ที่ออกเสียงคล้ายกันเขียนคล้ายกันเวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตามไปกดไลค์ที่เพจนะคะเรียนง่ายภาษาอังกฤษกดไลค์กด Follow ให้ด้วยนะคะที่เพจหรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ @59abc นะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรลองคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ See you next video. Bye.